นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันทนานอมพระจอมไตรอันรำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองฟองใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแหงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกวันทนานบไวขมาก้มกราบการขอโอกาสคณะพระสงฆ์เพื่อนสาธมิกทุกภพทุกองกล่าวพระกิณกสารธรรมในช่วงก่อนสันพัตตหารของมื้อนี้เสเลเสเลนะมะนิกังคาเชคาเชนะโมติกังวะเนวะเนนะจันทนังทาเนทาเนนะปันดิตังแก้วมณีบ่ได้มีอยู่ทุกภูผาคดมุกดาบ่ได้มีในทุกตัวสร้างไม้จันทร์บ่ได้มีอยู่ทุกๆภูผาป่าดงบัณฑิตชนทั้งหลายกะบ่ได้มีอยู่ทุกๆสถานที่ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมบุตรสุขุสุคนคาถาเพิ่นบอกว่าแก้วมณีนี่นะมันบ่ได้มีอยู่ในทุกภูเขาบ่ได้มีอยู่ทุกก้อนหินแต่ว่ามันมีอยู่บางบ่อนเท่านั้นมีอยู่บางสถานที่บางบ่อนเท่านั้นคดมุกดาก็บ่ได้มีในตัวสร้างทุกตัวมันมีบางตัวเท่านั้นไม่จันหอมกะบ่ได้มีอยู่ในทุกภูผาป่าไม้มีอยู่ในบางสถานที่บางป่าเท่านั้นส่วนบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบ่ได้มีอยู่ทุกสถานที่บ่แม่นว่าอยู่สถานที่ใดกะมีนักปราชญ์บัณฑิตมีอยู่บางสถานที่เท่านั้นนักปราชญ์บัณฑิตจึงชื่อว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็เคยได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายทิกานิบาตพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามประเภทนี้ปรากฏขึ้นได้ยากในโลกบุคคลสามประเภทมีภัยแดด 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. บุคคลผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว 3. บุคคลกตัญญูกตเวทีบุคคลสามประเภทนี้แหละปรากฏขึ้นได้ยากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสแบบนี้เพิ่นบอกว่าสามคนนี่นะคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมของพระองค์คนกตัญญูกตเวทีนี่มันมีน้อยในโลกนี่นะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องมีการสั่งสมอบรมบารมีมีทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้ง10ประการต้องบริบูรณ์จึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาเป็นพระพุทธเจ้าในโลกได้แต่การสร้างสมบารมีนั้นบางครั้งบางคราวต้องได้เสียวัตถุเข้าของไปเพื่อให้บารมีสมบูรณ์บางครั้งบางคราวต้องเสียอวัยวะต้องตัดแขนตัดขาเจาะหูเจาะตาเสียเลือดเสียเนื้อจึงเฮ็ดให้บารมีสมบูรณ์ได้บางครั้งบางคราวต้องสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเฮ็ดบารมีข้อนั้นนั้นให้สมบูรณ์ได้บางครั้งบางคราวก็ต้องสละทางบุตรทางภรรยาจังเฮ็ดให้บารมีสมบูรณ์ได้จังคอยบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกได้และการสร้างสมบารมีนั้นบ่ได้แม่นเพียงมื้อหนึ่งวันเดียวบ่ได้แม่นเพียงปีหนึ่งปีเดียวบ่ได้แม่นเพียงชาติหนึ่งชาติเดียวบ่แม่นเพียงกับหนึ่งกับเดียว
แท้ที่จริงแล้วนับประมาณบ่ได้ถึงสี่อสงไขยยิ่งได้แสนกับต้องสละทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้ทานบริบูรณ์ต้องสละทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้ศีลบริบูรณ์ต้องสละทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้เนกขัมมะบริบูรณ์เฮ็ดให้ปัญญาวิริยะขันติเป็นต้นบริบูรณ์ต้องเสียสละหลายคนที่จะเสียสละแบบนี้มันมีน้อยเมื่อคนเสียสละมีน้อยการจะบรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลกได้นั่นกะน้อยตามไปนั้นเพื่อนเลยบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นได้ยากในโลกเนื่องจากว่าต้องมีบุคคลผู้ปรารถนาก่อนเมื่อปรารถนาแล้วก็ต้องได้รับพยากรณ์ก่อนได้รับพยากรณ์แล้วก็ต้องได้มีการสร้างสมอบรมบารมีต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติพัสถานเกียรติยศชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสละบุตรภรรยาสละอวัยวะสละชีวิตเหลือเนื้อทั้งหลายตลอดอเนกกชาติตลอดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับเป็นอย่างต่ำจึงจะมาบรรลุได้พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้ยากในโลกร้ายส่วนบุคคลประเภทที่สองผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วกะอุบัติขึ้นได้ยากในโลกคือกันอุบัติขึ้นได้ยากในโลกคือกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกในโลกแล้วเพิ่นก็ได้ประกาศธรรมะคำสอนไปแต่ธรรมะคำสอนนั้นน่ะจะถูกบุคคลอื่นแสดงต่อไปนี่น่ะบุคคลที่จะมาแสดงธรรมต่อนี่น่ะก็หาได้ยากน่ะหาได้ยากหลายเบื้องต้นเป็นอย่างจึงหาได้ยากล่ะเพราะว่าบ่ได้ศึกษาบ่ยินดีในการศึกษาธรรมคำสอนของพระองค์เมื่อบ่ได้ยินได้ฟังบ่ได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระองค์การที่จะนำธรรมคำสอนไปประกาศนั่นกะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากบางผู้บางองค์บางคนบางท่านได้ศึกษาธรรมคำสอนแล้วแต่ว่าอัธยาศัยบ่น้อมไปในการบอกกล่าวก็มีบางคนก็ศึกษามาดีเรียนรู้มาดีสดับฟังมาดีแต่อัธยาศัยของตนนี่บ่น้อมไปในการที่จะไปแสดงไปเปิดเผยแต่งตั้งบอกกล่าวให้คนอื่นได้รับรู้ได้รับความเข้าใจนำก็เป็นเหตุให้พระสัทธรรมบ่ถูกประกาศเนาะบางครั้งบางคราวบางคนก็มักแสดงมักเว้ามักว่าแต่บ่ได้ศึกษาเมื่อบ่ได้ศึกษาแล้วไปแสดงบอกกล่าวก็เป็นเหตุให้ธรรมะคำสอนที่แท้จริงคลาดเคลื่อนไปเป็นอันว่าเฮ็ดให้พระศาสนาคลาดเคลื่อนธรรมะคำสอนแท้ๆบ่ถูกบอกบ่ถูกกล่าวคิดเองเว้าเองเออเองแต่อ้างว่าพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นเหตุให้บ่มีการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวนักหนาไปกว่าหันยันอยู่ครูบาอาจารย์บางคนบางท่านก็เห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่คำย่องย่อสรรเสริญธรรมะที่แท้จริงก็บ่บอกบ่กล่าวบ่เปิดบ่เผยบ่แต่งบ่ตั้งอันใดถึงใจญาติโยมเราเว้าไปหมดอันใดถึงใจญาติโยมเราพาเฮ็ดไปหมดโดยบ่อิงอัดอิงธรรมเลยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บ่ได้ประกาศธรรมะบ่ได้ประกาศคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบอกอีกว่าเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมนำได้เพิ่นเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมนำอยู่ในพระสูตรสดหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหากัสสปะบอกว่ากัสสปะเอ้ยตราบใดก็ตามที่ทองคำปลอมมันยังบ่มีในโลกทองคำแท้มันก็ยังปรากฏอยู่ในโลกแต่เมื่อใดก็ตามทองคำปลอมมันมีปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วทองคำแท้ก็จะถูกลบเลือนหายไปฉันใดก็ฉันนั้นกัสสปะตราบใดก็ตามสัทธรรมปฏิรูปธรรมะที่แต่งขึ้นมาใหม่ธรรมะที่เป็นธรรมะปลอมยังบ่เกิดขึ้นในโลก
ธรรมะที่แท้จริงก็ยังหลงเหลืออยู่แต่เมื่อใดก็ตามสัตธรรมปฏิรูปธรรมะปฏิรูปธรรมะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวอื่นธรรมะปลอมนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วธรรมะที่แท้จริงก็จะถูกลบเลือนหายไปถ้ามาสังเกตบ้างไหมเนาะอันใดที่บ่เกี่ยวกับธรรมะคำสอนเลยบอกแต่ว่าพ่อแม่พาเฮ็ดมาพ่อแม่พาเฮ็ดมาพ่อแม่บอกสอนมากอ่ะเฮ็ดกันต่อบอกสอนกันต่อเป็นยังไงล่ะธรรมะเมื่อสิ่งที่เพิ่นพาเฮ็ดมานั้นบ่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะวินัยอย่างเลยมันก็เป็นเหตุให้คนถือเอาเฮ็ดตามบานี่เป็นแก่นแท้ของศาสนาและเนาะว่านี่เป็นศาสนาที่แท้จริงกับถือเอาสิ่งที่บ่แม่นซะมีโทษบ่มีโทษอยู่เนาะพระองค์เลยบอกว่ากัสสปะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟบ่สามารถทำลายร่างศาสนานี้ได้ธาตุดินดินแตกสลายธาตุน้ำน้ำท่วมโลกเข้าไปธาตุไฟไฟไหม้โลกเข้าไปถ้าลมลมพัดโลกให้แตกสลายก็บ่สามารถทำลายพระสัตธรรมได้ดอกแต่ว่าโมฆะบุรุษบางคนเท่านั้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ยอมเฮ็ดให้ศาสนาอันตรธานเสื่อมสูญไปแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่เป็นโมฆะบุรุษผู้เหลวเป่าในศาสนานี้มาประกาศธรรมะที่บ่ถูกต้องโดยเฉพาะคนมีหน้ามีตาในสังคมซะเนาะคนมียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าคนนับหน้าถือตาซะคนมีบทมีบาทแดน้อยหนึ่งซะประกาศไปในสิ่งที่บ่ถูกต้องเมื่อประกาศในสิ่งที่บ่ถูกต้องธรรมะที่แท้จริงก็จะเลอะเลือนเสื่อมสูญไปตามลำดับเพิ่นเลยบอกว่าโมฆะบุรุษบางคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงเฮ็ดให้ศาสนาเสื่อมสูญอันตรธานบ่ได้แม่นไฟไหม้โลกล่ะศาสนาเสื่อมได้พระพุทธเจ้าบอกเห็นบ่เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพวกเขาก็เลยบ่มีโอกาสได้รับฟังธรรมะคำสอนอันใดถูกใจญาติโยมก็เว้าไปพาเฮ็ดไปตามใจญาติโยมก็ไปเมิดมันก็เลยเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมญาติโยมคนที่จะมาประกาศธรรมะคำสอนแท้ๆบางครั้งบางคราวก็เฮ็ดบ่ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดอีหยังหลายๆอย่างเห็นบ่บ่ให้เว้าเด้อความจริงเด้อบ่ให้เว้าเด้อธรรมะเด้อเว้าแบบค่อยๆบอกให้เว้านี่เด้อมีอาจารย์องค์นึงเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นน่ะเพิ่นมาเว้าสู่ฟังเพิ่นสิไปเทศข้าเจ้านิมนต์เพิ่นไปเทศพัดมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็บอกกันบาเจ้าคณะจังหวัดใดก็มาบอกว่าหลวงพี่นี่บ่ต้องแสดงธรรมะเด้อนี่เว้าไปแบบนี้แบบนี้แบบค่อยให้เว้านี่นิมนต์เพิ่นไปเทศแต่บอกให้เพิ่นเว้าไปตามที่เพิ่นจดได้ให้นี่ว่าซั่นบ่ให้เทศธรรมะเว้าให้ยกย่อปอปั้นญาติโยมเขาเด้อแบบนี้แบบนั้นเด้อเบิ่งดูหั่นน่ะผู้จะประกาศธรรมะคำสอนอยู่ดีๆกระทืบผู้ที่มีบทมีบาทมีอำนาจก็มาห้ามมาปราบบ่ให้ประกาศธรรมะคำสอนอีกคนที่ประกาศคำสอนก็เลยหาได้ยากในโลกแบบนี้อย่าโยมเบิ่งดูเนาะอันตรายต่อการแสดงธรรมนี่ก็โอ้บ่หน่อยเลยเด้บ่หน่อยเลยบุคคลสุดท้ายได้ล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลผู้กตัญญูหมายถึงผู้คุณที่คนอื่นเฮ็ดแล้วกับตนผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนี้กับเฮาผู้นั้นได้เคยช่วยเหลือสิเฮาสิ่งนี้สิ่งนั้นผู้นั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอ้ายเป็นเอื้อยได้เลี้ยงดูปู่เสือเฮามาจังซี่เป็นต้นผู้นั้นเป็นครูเป็นบาเป็นอาเป็นอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์เฮาได้สิทธิ์สอนบอกกล่าวธรรมะหรือวิชาการทางโลกอย่างใดอย่างหนึ่งกับเฮาการฮู้คุณเขาแบบนี้น่ะเอิ้นว่ากตัญญูกตเวทีหมายถึงแสดงตอบแทนหาอุบายหาวิธีว่าจะตอบแทนบุญคุณของเขาที่เขาเคยเฮ็ดกับตน
ด้วยการให้เข้าน้ำซ้ำปลาให้เข้าของการซอยเรือกิจการงานของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประกาศคุณของเขาออกมาผู้นั่นเป็นอาจารย์ของข่อยได้เพิ่นเคยสิทธิ์เคยสอนข่อยได้เพิ่นเคยแนะเคยนำข่อยได้หรือผู้นั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงป้าหน้าอาข่อยได้เพิ่นเคยซอยข่อยเรือข่อยเฮ็ดได้ข่อยดีนะเติบใหญ่ได้พอดป่านนี้ได้อันนี้เอ้ยบาแสดงตอบเนาะแสดงโดยการประกาศคุณของเพิ่นก็ตามโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลตอบแทนบุญคุณของเพิ่นฮะบุคคลแบบนี้หาได้ยากในโลกเอามาสังเกตเบื้องปัจจุบันนี่เนาะแห่งสังคมปัจจุบันนี่นะมีการประกาศมีการบอกสอนกันว่าบุญคุณของพ่อแม่บ่มีพ่อแม่บ่มีบุญบ่มีคุณพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเพราะจำเป็นต้องเลี้ยงเท่านั้นเป็นหน้าที่ต้องเฮ็ดเท่านั้นพ่อแม่บ่มีบุญมีคุณอย่างเลยบอกสอนแบบนี้ก็มีและถามว่าขนาดพ่อแม่ของเขาเขายังบ่เห็นว่ามีบุญมีคุณกับเขาแล้วเขาจะเห็นผู้ใดอื่นล่ะมีคุณกับเขาและโลกนี้นี่นะถ้าหากว่ามีแต่บุคคลที่บ่เห็นบุญเห็นคุณกันแล้วจะน่าอยู่หรือบ่น่าอยู่โลกนี้บ่น่าอยู่เลยเป็นบ่ก็มีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันแหละบ่ให้ความเคารพต่อกันแหละเมื่อบ่เห็นบุญบ่เห็นคุณกันคนที่เห็นบุญเห็นคุณคนอื่นแสดงตอบแทนเนี่ยจึงเป็นคนที่หาได้ยากในโลกหาได้ยากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนาะพวกเฮาดิพวกเฮาเป็นแบบใดล่ะเอ้าเฮาบ่สามารถเป็นได้และพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้เห็นบ่แต่การบอกธรรมะคำสอนให้คนอื่นได้รับรู้ได้เข้าใจต่อไปเฮายังพอมีโอกาสยังพอมีโอกาสได้เฮ็ดแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ตลอดเวลาเลยก็คือความกตัญญูรู้คุณคนอื่นเห็นบ่พ่อแม่มีคุณต่อเฮาอ้ายเอื้อยลุงป้าหน้าอามีคุณต่อเฮาครูบาอาจารย์มีคุณต่อเฮาเพื่อนมิตรสหายมีคุณต่อเฮาเฮาจะตอบแทนเขาแบบใดและที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้านี่นะเพิ่นสละตนของเพิ่นนี่สละทรัพย์สมบัติพัสถานชีวิตเลือดเนื้อแห่งกายแห่งใจบุตรภรรยาตลอด4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับเพื่อที่จะมาประกาศธรรมะคำสอนให้เฮาได้ยินได้ฟังเฮ็ดให้เฮานี่นะได้รับรู้เข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติได้จะได้ครองตนให้เป็นไปตามธรรมเฮ็ดให้ตัวเองประสบความสุขในโลกนี้โลกหน้าและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เพิ่นจึงเป็นบุคคลที่มีอุปการะคุณที่สุดต่อพวกเขาพวกเขาจะตอบแทนพระองค์แบบใดบางคนก็อ้าวบวชตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้านี่แหละประพฤติศีลปฏิบัติธรรมตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้านี่แหละนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงแล้วนี่แหละไปแสดงต่อหรือว่าอุปถัมภ์คำสูในฐานะที่เป็นญาติโยมอุปถัมภ์คำสูเพิ่นอุปถัมภ์คำสู่ศาสนาอุปถัมภ์คำสู่พระเจ้าประสงค์กระซือว่าได้อุปถัมภ์คำสู่ศาสนาของพระองค์เพราะพระองค์บ่อยู่แล้วในโลกนี้มีแต่คำสอนของพระองค์เท่านั้นยังจะคงอยู่และผู้ที่เกิดตามคำสอนของพระองค์เท่านั้นยังจะคงอยู่เท่ากับซื่อบ่าได้ดูแลพระองค์ได้อุปถัมภ์ตอบแทนบุญคุณพระองค์ไปนำเนาะก็หยิบยกขึ้นมาเล็กน้อยในสองพระสาวของมื้อนี้มาว่ามากล่าวสู่กันฟังว่าบุคคล3ประเภทนี้หาได้ยากในโลกเฮาอยากจะเป็นคนหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกอย่างน้อยๆก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณหรือว่าแสดงธรรมะคำสอนของพระองค์ให้พวกเฮาคนข่วยในการเฮ็ดสิ่งนั้นๆให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อโลกสั้นก็มื้อนี้ก็คงจะพอสมควรขออนุโมทนานำญาติโยมเมื่อทุกผู้ทุกคนที่ร่วมกันปรารภบุญกุศลในสองพรรษาของมื้อนี้ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้แหละจงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ